ต่อไปเราก็ตั้งใจฟังธรรมช่วงนี้ก็ใกล้วันออกพรรษาแล้วเหลืออีกไม่กี่วันเราก็ได้ฟังเรื่องของมหาสติปัฏฐาน4มาจนจบบริบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเราตั้งแต่ฝึกสติไปจนถึงนิพพานเลยถ้าใครทำได้อานิสงส์ก็พวกขี้เกียจหน่อยอย่างช้าก็7ปีได้เป็นพระอรหันต์ถ้ามีกิเลสเหลืออยู่ก็เป็นอนาคามีพวกไวสุดก็ภายใน7วันนั่นเป็นอานิสงส์ของมหาสติปัฏฐาน4แต่พวกที่จะเจริญมหาสติปัฏฐาน4ให้สำเร็จคนนั้นต้องมีบารมีต้องมีพื้นฐานมาพอสมควรไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะมาทำกันเลยที่ท่านแสดงเรื่องสติปัฏฐาน4หรือมหาสติปัฏฐาน4หมายถึงว่าพวกนั้นต้องพร้อมแล้วคือคุณธรรมเบื้องต้นต้องพร้อมวันนี้จะพูดย้อนกลับมาที่เบื้องต้นเลยคือคุณธรรมพื้นฐานตั้งแต่นับหนึ่งใหม่คือก่อนที่จะเจริญมหาสติปัฏฐาน4หรือก่อนที่จะลงมือปฏิบัติน่ะมันต้องมีพื้นฐานที่แน่นเรามีภาชนะที่จะรับรองธรรมะได้ถ้ามีภาชนะก็คุณธรรมก็จะสามารถเกิดได้ไวบางคนไปเจริญสติปัฏฐานอย่างเดียวแต่พื้นฐานไม่ได้มันก็รั่วนะมันก็ปลูกพืชดินไม่ดีมันก็ไม่เจริญเติบโตอันพื้นฐานของกุศลธรรมวันนี้พูดฟัง3ข้อ1ทาน2ศีล3การเจริญพรหมวิหาร4อันนี้เป็นพื้นฐานเลยเป็นเบสิกซึ่งทุกคนต้องมีในใจนะต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ไม่งั้นการเจริญมหาสติปัฏฐาน4เป็นปริยัติก็ท่อนกับแท่นขาดเป็นช่วงๆหนึ่งทานทานเนี่ยก็สำคัญนะบางคนปฏิบัติธรรมเนี่ยมองข้ามเรื่องทานไปก็มีเยอะการให้ทานเนี่ยมันเป็นการปรับสภาพจิตใจหรือว่าเริ่มที่เปิดประตูแล้วเริ่มเปิดประตูเพื่อจะไปสู่พระนิพพานทานเราเริ่มเปิดประตูแล้วแต่พอต้นไม้ก็เริ่มปลูกต้นไม้แล้วการให้ทานคือการให้ทานแก่พระสงฆ์บุคคลสัตว์สาวสิ่งทั่วไปที่พอให้ได้เราต้องรู้จักให้ทานถ้าให้ทานไม่ได้นะบางคนไม่ให้ทานไม่ได้ขี้เหนียวตนีทีเหนียวมัจฉริยะความตนีแล้วมันบังจิตใจมันคับแคบไปปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ค่อยเจริญเพราะจิตใจมันไม่มีฐานมันคับแคบถ้าใครรู้จักให้ทานรวมถึงการเสียสละเพื่อส่วนรวมนะทานเนี่ยอย่างเช่นช่วยเสียสละช่วยวัดบ้านโรงเรียนหรือว่าบุคคลที่ก็ตกทุกข์ได้ยากแล้วเราเสียสละอย่างเช่นยกตัวอย่างเราเสียสละมาช่วยงานวัดเราไม่ได้ตอบแทนแต่เรามาทำเห็นว่าไปช่วยครูบาอาจารย์แล้วมันจะเกิดประโยชน์อย่างเช่นเรามาทำงานแล้วเราทำงานสิ่งนี้เสร็จจะเกิดประโยชน์แก่วัดพระสงฆ์ได้รับประโยชน์ชาวพุทธได้รับประโยชน์แล้วก็มาทำด้วยความเต็มใจนี่เป็นทานเป็นจาคะทำแล้วก็ปลื้มใจ เมื่อทำเป็นนิสัยเนี่ยจิตใจตัวนี้แหละมันเบิกบานมันพร้อมที่จะเจริญพร้อมที่จะเจริญเพราะว่าทานเนี่ยมันกำจัดความตนีกำจัดความเพียงแก่ตัวกำจัดอุปทาน
บางคนให้ทานไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมก็ยากนะเพราะตัวเองไม่เคยเสียสละมีแต่จะกอบโกยเข้ามามันก็ไปเป็นปริยาวันนั้นทานเนี่ยมีโอกาสแล้วก็ทำโอกาสมาถึงแล้วก็ทำโอกาสไม่มีแล้วก็นิ่งอยู่นี่เรียกว่าทานเราจะมองข้ามสองก็ศีลศีลห้านี่แหละศีลในแล้วอริยมรรคแปดก็แค่ศีลห้านะศีลก็อย่างเช่นสัมมาวาจากับศีลก็สี่ใช่ไหมสัมมากัมมันตะกับศีลก็หนึ่งก็สองก็สามถ้าพูดนี้จะงงพูดเรื่องศีลห้าเลยถ้ารักษาศีลดีนะปฏิบัติทำง่ายเพราะว่าใจมันไม่มีภัยไม่มีพิษหรือไม่มีศัตรูของใจอย่างเช่นถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนความกังวลใจก็ไม่เกิดเวรภัยที่จะเกิดจากการฆ่าสัตว์ก็ไม่เกิดเราไม่ลักทรัพย์ความกังวลใจความกุ้มใจเรื่องไปขโมยของเขาก็ไม่มีถ้าไปลักทรัพย์เนี่ยก็ปฏิบัติทำไม่ได้กังวลอยู่นั่นแหละเรื่องเดียวก็ติดใจอยู่นั่นแหละบางทีเป็นปีตลอดชาติก็คิดอยู่เรื่องเดียวนั่นแหละมันเป็นโทษมากนั่นจึงว่าให้รักษาไว้หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พูดผิดในกามเหมือนกันแหละไปผิดคู่ครองไปมีชู้มีอะไรกังวลจิตใจมันโลภมากเกินไปกำหนัดเกินไปเห็นกับตัวเกินไปง่ะพื้นฐานไม่ได้เจริญสติก็ไม่ได้ข้อสี่ก็ข้อเกี่ยวกับวาจาไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อพูดปดโกหกเขาก็ฟุ้งซ่านมันเป็นอกุศลเลยแหละมันเป็นตั้งแต่พูดแล้วจากนั้นพอไปโกหกเขากลับมาก็รับวิบากคือความฟุ้งซ่านความหนักอกหนักใจพูดส่อเสียดการพูดส่อเสียดก็คือใส่ร้ายป้ายสีเขาอย่างเช่นเราไปเกลียดใครสักคนหนึ่งเราก็มาหาพักหาพวกแล้วก็ไปพูดถึงความชั่วคนนั้นเพื่อให้เขาร่วมเกลียดกับเราพูดให้เขาเกลียดคนนั้นกับเรานั่นแหละแล้วไปส่อเสียดให้เขาเกลียดกันตัวนี้นี่ถ้าพูดปุ๊บจิตร้อนนะเป็นโทสะคือการเบียดเบียนขณะพูดก็ร้อนพูดเสียกลุ่มก็ไอ้ร้อนลุ่มด้วยโทสะนั่นเนี่ยใจไม่สงบมานั่งสมาธิก็มารับวิบากในการพูดส่อเสียดนั่นแหละหงุดหงิดขัดเคืองร้อนลุ่มเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีบางทีหลายปีก็เอาไม่ออกยิ่งถ้าพูดอยู่บ่อยๆก็ปฏิบัติธรรมไม่ขึ้นเพราะว่ามันพูดส่อเสียดมันเป็นเพิ่มโทสะในใจตลอดเบียดเบียนเขาอยู่ตลอดอันนั้นต้องเว้นพูดเว้นการพูดส่อเสียดต่อไปพูดคำหยาบก็เป็นการไปด่าไปว่าไปพูดคำหยาบจิตมันก็หยาบนะมืดขึ้นมาเลยนะไปด่ากันสังเกตใครไปด่าเพื่อนไปด่าอะไรเนี่ยไม่ว่าใครแต่นั้นแหละถึงพูดหยาบเล็กน้อยจิตมันก็หยาบมันเป็นอกุศลมันพูดคำหยาบก็ว่าโทสะเนี่ยบังคับมันพูดเมื่อพูดไปแล้วก็จิตก็เศร้าหมองแล้วก็มารับวิบากต่อไปพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อเนี่ยตัวร้ายเหมือนกันเราพูดไปเรื่อยหยุดไม่ได้อะไม่ติดเบรกไม่พอพูดก็พูดทำให้จิตฟุ้งซ่านนั้นเราต้องเว้นการพูดปดเว้นการพูดส่อเสียดเว้นการพูดคำหยาบเว้นพูดเพ้อเจ้อแล้วรักษาศีลทางวาจาตัวนี้เรียกว่าสัมมาวาจานะในอริยมรรคส่วนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเนี่ยเป็นสัมมากัมมันตะในอริยมรรคองค์8สัมมาวาจาก็คือไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดหยาบพูดเพ้อเจ้อข้อที่5ดื่มสุราใครดื่มสุราก็ขาดสติเมื่อการทำลายสติอีกอย่างมันก็เป็น
ขาดปัญญานี่แหละมันทำลายสติทำลายทั้งปัญญามืดไปเรื่อยถอยกำลังไปเรื่อยแม้แต่โทษของเหล้ายังไม่เห็นมันจะไปเห็นโทษของอกุศลได้ยังไงคือคนปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องฉลาดเหมือนกันนะพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อพระนิพพานปฏิบัติสมควรการดื่มสุราไม่ใช่เรื่องดีใช่ไหมถ้ามันยังเห็นว่าเป็นของดีอยู่นั่นแหละปัญญาที่นี่ยังมองไม่ออกเนี่ยอย่าคิดว่ามันจะมองของละเอียดกว่านั้นออกยังไปเสพพวกอบายมุขดื่มสุราอยู่ยังเห็นว่าเป็นของดีไม่เห็นโทษแสงจิตมันหยาบถ้าเราเว้นเราไม่ดื่มนานๆนานๆไปเราเห็นโอ้มันโทษมันเยอะแต่ถ้าขณะดื่มอยู่ไม่เห็นโทษนะมันอินก็เพียงเดียววันนี้ไม่ได้กินเราไม่สบายใจแต่ถ้าหลุดออกมาแล้วไม่กินหลายปีมองกลับไปโอ้สงสารผู้ที่กินเหมือนกันหรือสงสารตัวเองที่เป็นหลงเหมือนกันแต่ถ้าไม่เลิกมันก็ไม่เห็นโทษนะอันพื้นฐานตัวนี้จึงสำคัญข้อที่สองคือศีลน่ะถ้ารักษาศีล5นี่แหละเพียงพอแล้วไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดหยาบโทษเพื่อเจือไม่ดื่มสุราถ้ารักษาได้เนี่ยจิตของเราก็สงบมันไม่มีเวรจาก5อย่างนั้นไม่มีภัยไม่มีความกังวลไม่ต้องรับวิบากจาก5อย่างนั้นจิตมันก็สงบการให้ทานเนี่ยเปรียบเสมือนการเราไปหาพื้นที่จะปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละการรักษาศีลคือเหมือนกำจัดว่าจะพืชฟันมันออกไอ้ว่าจะพืชที่เราจะมันจะมากวนพืชเราอะนะพวกหญ้าพวกอะไรเนี่ยศีลเนี่ยเป็นการกำจัดว่าจะพืชเหมือนกำจัดว่าจะพืชออกเตรียมดินไว้ถ้าเรามาให้ทานไม่รักษาศีลก็ดินก็ไม่ดีหรือไม่มีดินกำจัดว่าจะพืชไม่ได้กำจัดจะไปปลูกแล้วก็ไม่งามอะนั้นทานเนี่ยจะเป็นการทานกับศีลจะเป็นการเตรียมพื้นที่มันก็เตรียมพื้นที่จะปลูกต่อไปพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4นี่ก็สำคัญนักปฏิบัติธรรมหลายคนหลายเยอะนะเกือบจะมากกว่าครึ่งอ่ะ 80-90%ปฏิบัติทำให้เจริญเพราะขาดพรหมวิหาร4ขาดยังไงคือไม่มีพรหมวิหาร4ว่าเจริญเมตตาเนี่ยมันกำจัดพยาบาทใช่ไหมล่ะเจริญกรุณากำจัดวิหิงสาเจริญมุทิตากำจัดริษยาเจริญอุเบกขากำจัดปฏิฆะเนี่ยถ้าเรามีพรหมวิหาร4ก็โดนพยาบาทมันควรวิหิงสามันแทรกเข้ามาริษยาปฏิฆะแทรกเข้ามาใจก็อยู่กับอกุศลถ้าเราต้องเจริญพรหมวิหาร4อย่างเช่นเมตตาเนี่ยเจริญทุกวันเราจะมาเจริญเฉพาะช่วงแผ่เมตตาเช้าเย็นไม่พอนะอันถ้ามีเวลาอยู่บ้านน่ะนั่งอยู่ก่อนออกจากบ้านน่ะภาวนาไปเลย5นาที10นาทีขึ้นหรือมากกว่านั้นแผ่เมตตาที่อาจารย์แสดงไว้ใน YouTube นะไปเสิร์ชดูตั้งแต่เริ่มเมตตาด้วยความโกรธยินประจบกับเมตตาแล้วก็เริ่มจากแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนจากนั้นแผ่คนที่เรารักจากนั้นก็แผ่ให้บุคคลผู้รักมากเป็นกลางๆแล้วก็แผ่เป็นสัตว์ทั้งหลายเคยแสดงไว้แล้วเช้าก็ทำเย็นก็ทำว่างๆเที่ยงก็ทำทั้งวันน่ะแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆถ้าเราแผ่เมตตาเรื่อยๆใจมันจะไม่ค่อยเกิดโทสะเราสังเกตไหมบางคนนี่มาเจริญสติกับเพื่อนแป๊บเดียวก็หน้างอให้เพื่อนแป๊บเดียวก็บ่นแป๊บเดียวก็หงุดหงิดหน้างอบ่นหงุดหงิดนั่นเป็นโทสะโทสะมันแทรกขึ้นมาสุกำลังเจริญสติดีๆอยู่โทสะเกิดขึ้นสติหายหมดเลยสมาธิหายหมดเลยจิตเหลือแต่โทสะมืดตื้อเลยในโทสะนั้นไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีสมาธิเลยไม่เกลี่ยเหมือนกับไฟไม่ป่าอุตส่าห์เดินจงกรมมาตั้งหลายชั่วโมงพอเกิดโทสะหายหมดเลยเนี่ยแน่มันจะตัดออกไปนั้นเราอยากให้โทสะก็มาแทรกเราต้องเจริญเมตตาไว้
อย่าให้ศัตรูเข้ามาหนึ่งเจริญเมตตาสองเจริญกรุณาคือการช่วยเหลือผู้อื่นเจริญกรุณาคิดช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ช่วยด้วยอย่างเช่นเราช่วยวัดบ้านโรงเรียนช่วยคนต่างๆที่เขาเดือดร้อนซึ่งเรามีกำลังมากกว่าเราจะช่วยได้เราช่วยเลยน้ำท่วมก็ดีเกิดภัยพิบัติเกิดอะไรที่เราพอช่วยได้ที่เรามีกำลังเรามีโอกาสเป็นการเจริญกรุณาใจก็แผ่กรุณาไปแล้วก็ทางกายเราก็ช่วยมันจะกำจัดวิหิงสาไม่เบียดเบียนถ้าเราเจริญกรุณาบ่อยๆจะไปคิดตีไปฆ่าใครมันคิดไม่ออกหรอกเพราะกรุณามันท่วมหัวใจสามเจริญมุทิตาเพื่อกำจัดความริษยาอันนี้ก็สำคัญนะบางคนเนี่ยทุกทั้งวันเพราะขี้อิจฉาเจริญมุทิตาคือพอยินดีไม่ใช่สาธุอย่างเดียวนะคำมุทิตาต้องยินดีจากใจยกตัวอย่างลูกเราจบปริญญาเนี่ยลูกจบปริญญาแล้วปลื้มใจดีใจไปชื่นชมนะอาการอย่างนั้นเลยมุทิตายินดีกับลูกนั้นเมื่อเห็นเพื่อนๆได้ดีแล้วก็มุทิตาเหมือนกับอารมณ์เกิดกับลูกนั่นเนี่ยเห็นใครได้ดีแล้วก็มุทิตาหัดดีใจกับเขาถ้าเราไม่ฝืนมันนะจิตมันจะไปอิจฉาเขานะเห็นเขาได้ดีก็อิจฉาเห็นเขารวยกว่าก็อิจฉาเห็นเขาสวยกว่าก็อิจฉาเห็นเขาเก่งกว่าก็อิจฉาบางคนที่อิจฉามันเลยภาวนาไม่ขึ้นน่าสงสารนะพวกอิจฉาเนี่ยคือมันทุกข์สมมติว่าเขาได้ดีหนึ่งคนก็ทุกข์หนึ่งครั้งใช่ไหมล่ะอิจฉาก็เขาเห็นเขาได้ดีสิบคนก็ทุกข์สิบครั้งเห็นเขาได้ดีพันคนก็ทุกข์พันครั้งเห็นเขาได้ดีทั้งโลกก็ทุกข์ทั้งวันไปไหนก็ทุกข์กันนะเพราะอิจฉาคนอื่นได้ดีเราเป็นทุกข์นี่ขาดทุนแต่พวกที่เจริญมุทิตาเนี่ยเขาได้ดีมุทิตาแล้วมีความสุขเห็นเขาได้ดีพันครั้งก็มีความสุขพันครั้งนะมันกลับกันนะบางคนเจริญสติไม่ขึ้นเพราะว่าอิจฉามันเข้ามารบกวนอิจฉาคนนั่นอิจฉาคนนี้แล้วก็ไปแกล้งเขามันก็เลยกลายวนเวียนในอกุศลเนี่ยมันเลยเจริญสติไม่ขึ้นสมาธิตั้งขึ้นไปเดี๋ยวก็ล้มมันต้องเจริญมุทิตากำจัดริษยาข้อที่สี่เจริญอุเบกขากำจัดปฏิฆะอุเบกขาเนี่ยสำคัญนะคือไม่รักมากไม่ชังมากเป็นกลางๆกับคนและสัตว์ในบทกรณีเมตตาสูตรที่เราสวดอยู่อันนี้บทมีวรรคหนึ่งที่ว่าอัปปคัปโภกุเลสุอนันทิโธเป็นผู้ไม่ขนองเป็นผู้ไม่พัวพันในตระกูลทั้งหลายคือพระเจ้าสอนให้ภิกษุไม่พัวพันในตระกูลทั้งหลายไม่เอาใจไปเกี่ยวข้องกับตระกูลบางทีก็ไปเกี่ยวข้องมากโอ้โยมคนนี้อุปถากเราก็ดีเหลือเกินเอาใจไปผูกพันกับเขาเหมือนกับพี่เหมือนกับน้องโอ้ยอินกับเขาเหลือเกินอันนั้นไม่ใช่อุเบกขานั่นน่ะมันเป็นโทษมันโทษยังไงเวลาตระกูลนั้นสุขก็ดีใจกับเขาเขาสุขก็สุขด้วยเวลาก็ทุกข์ก็ทุกข์ไปเขานั่นน่ะเวลาก็ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยเกิดเขาพลัดพรากจากของรักก็เศร้ากับเขาไปอีกลูกหลานก็เสียกับเสียอกเสียใจกังวลกับหน้าที่การงานในบ้านหลังนั้นเนี่ยนี่เราเอาใจไปเกี่ยวข้องกับตระกูลพวกเราก็เหมือนกันนะนักปฏิบัติมาวัดเนี่ยอย่าให้ใจไปติดตระกูลเหมือนกันใครมาก็ตามอ่ะเราก็มีหน้าที่ครบก็ครบมีหน้าที่ทำก็ทำแต่เราไม่เกี่ยวข้องให้จิตมันไปพัวพันมากพวกเราถ้าไปเกี่ยวข้องมากนะสังเกตใจเราก็ได้ติดญาติมากติดเพื่อนมากเขาสุขก็สุขด้วยเป็นไหมเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยบางทีไม่ใช่เรื่องของเราเราทุกข์มากกว่าเขาอีกเนี่ยมันเป็นโทษอย่างนี้แหละท่านจะว่าให้วางอุเบกขาอย่าไปอินกับเขามากต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกมันรบกวนนะ
พอเราจะมีประสบการณ์หนึ่งมั้งมาเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินไปก็กุ้มกับครอบครัวนั้นกุ้มกับครอบครัวนี้เศร้าไปเป็นไหมนั่นแหละมันไม่เจริญอุเบกขาไม่เป็นเครื่องบั่นทอนเป็นเครื่องบั่นทอนเหมือนกันนะฝึกอุเบกขามีหน้าที่ควบก็ควบไปมีหน้าที่ต้อนรับก็ต้อนรับไปมีหน้าที่เกี่ยวข้องก็ทำไปแต่จบงานก็จบเลยเราไม่เกี่ยวข้องอยู่คนเดียวก็ได้อย่างเงี้ยไม่มีเพื่อนมาไม่มีใครมาหาก็อยู่สบายเพื่อนมาเยอะๆก็สบายก็ครบได้หมดเพื่อนกลับไปก็แล้วไปไม่ได้อะไรไม่ได้ถามถึงอยู่คนเดียวไปจนตายก็ได้ไม่อยากให้จิตมันไปติดกับตระกูลใดตระกูลหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าไปรักฝั่งนี้มากเขาสุขก็สุขด้วยเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยถ้าไปเกลียดฝั่งนี้มากก็ทุกข์ตลอดนึกถึงแล้วก็ทุกข์มันก็เลยกลายเป็นว่าเจริญสติไม่ขึ้นเพราะมันขาดอุเบกขาอุเบกขานี่มันต้องค่อยฝึกนะทุกข้อต้องค่อยๆฝึกโดยเฉพาะพ่อแม่นี่ไม่มีพรหมวิหาร4นะส่วนมากมีพรหมวิหาร3มีเมตตามีกรุณาต่อลูกมีมุทิตาต่อลูกแต่ขาดอุเบกขาส่วนมากลูกทุกข์ด้วยไหมนะ ลูกสุขด้วยใช่ไหมนั่นแหละมันไม่อุเบกขาหรอกมันจะเข้าข้างลูกอยู่เรื่อยต้องค่อยๆหัดนะแล้วค่อยๆหัดสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเนี่ยเราพรหมวิหาร4ถ้าเราฝึกดีๆนะใจเรามีพรหมวิหาร4ในเวลาเจริญสมาธิเจริญสติสมาธิมันเกิดง่ายเพราะไม่มีอะไรมาตัดรอนเพราะเรามีเมตตากำจัดพยาบาทมีกรุณากำจัดวิหิงสามีมุทิตากำจัดริษยามีอุเบกขาน่ะกำจัดราคะและปฏิฆะน่ะถ้าเราไม่มีพรหมวิหาร4มันก็มีแต่โทสะเข้ามาตัดหาช่องเข้ามาทำลายสติปัญญาเรามีแต่วิหิงสาเข้ามาตัดรอนมีริษยาเข้ามามีปฏิฆะเข้ามาจิตใจก็มีแต่พยาบาทวิหิงสาริษยาปฏิฆะหมุนเวียนอยู่ทั้งวันมันก็เลยเจริญสติไปก็หงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญไปเดินก็หงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญให้เราไปตรวจดูนี่เป็นพื้นฐานใหญ่ของนักปฏิบัติบางทีเราพูดเรื่องสติสมาธิปัญญายันนิพพานแต่บางทีมันบางคนยังไม่ได้พื้นฐานเลยวันนี้เลยพูดย้อนมาถึงพื้นฐานว่าพื้นฐานของผู้ที่จะบรรลุธรรมเจริญในธรรมก็ต้องมี1มีทาน2มีศีล5หรือศีล8อ่ะอย่างดี3มีพรหมวิหาร4ถ้าเราตั้งอยู่ในคุณธรรม3ประการนี่ก็เหมือนกับเราจะปลูกพืชนั่นแหละเรามีเตรียมดินไว้แล้วการกำจัดก็จะพืชอะไรออกเนี่ยคล้ายๆเรารักษาศีลน่ะกำจัดออกให้หมดพรหมวิหาร4ก็ปรับปรุงพื้นดินให้ดีเตรียมดินพร้อมแล้วปลูกแล้วก็งามพรหมวิหาร4จะเปรียบเหมือนการปลูกก็ได้คือปลูกพรหมวิหาร4ขึ้นไม่จะเปรียบเหมือนกับการเตรียมดินที่ดีร่วนซุยพร้อมที่จะปักดำได้เลยถ้าไม่มีพรหมวิหาร4มันก็กุศลธรรมก็เกิดขึ้นยากนะอันพื้นฐานต่างๆคุณธรรมต่างๆเล็กๆน้อยเราก็ต้องรวบรวมเข้ามาให้หมดเวลาปฏิบัติมีคุณงามความดีเล็กน้อยก็ต้องไม่ประมาทแต่วันนี้ได้กล่าวไว้3อย่างพอเป็นหลักคือ1เราต้องให้ทานอยู่ปกติมันจะได้ไม่คับแคบ2ต้องรักษาศีลเพื่อกำจัดเสี้ยนน้ำกำจัดบีกำจัดไฟในใจเรานี่แหละ3เจริญพุทธมหาร4ปราบศัตรูต่างๆที่จะแทรกเข้ามาตัดสติตัดสมาธิเราพรหมวิหาร4มันกำจัดพยาบาทกำจัดวิหิงสากำจัดริษยากำจัดปฏิฆะเมื่อใจเรามีทานมีศีลนี่พรหมวิหาร4ใจมันเย็นมันเรียบมันไม่มีโทษไม่มีศัตรูเข้ามาบุกม
ันสงบมันพร้อมที่จะทำอะไรก็ได้ในฝ่ายกุศลเจริญขึ้นเพราะมันพร้อมแล้วเป็นภาชนะแล้วเจริญสติก็ได้สติจากนั้นก็เกิดสมาธิปัญญาแล้วก็สติที่ปัญญาก็ไม่เสื่อมง่ายๆเพราะพื้นฐานมันดีถ้าไม่มีคุณธรรม3ประการเนี่ยบางคนบังคับตัวเองเจริญสติบังคับบังคับไปแป๊บเดียวพังเพราะว่าพื้นฐานมันไม่ได้เจริญสมาธิบังคับบังคับสู้เป็นก็ไล่ใครย้อยบังคับไปอดตะหลับเขาตะนอนไปทรงสมาธิแป๊บก็ล้มคืนอีกโทสะก็แทรกก็ล้มแล้วสมาธิเห็นไหมมันไม่ได้บางทีบางคนไม่มีศีลเลยทำสมาธิไปทรงสมาธิไว้แป๊บเดียวน่ะมีบาปกรรมของศีลมันให้ผลนึกถึงปั๊บก็กังวลแล้วเนี่ยเวลาของเข้ามาเนี่ยเอาการลองทรงสมาธิมันแวบขึ้นมาพังเลยสมาธิเนี่ยก็พื้นฐานมันไม่ได้งั้นเราต้องเตรียมพื้นฐานให้ได้3ประการนะคือมีทานศีลแล้วก็มีพรหมวิหาร4จากนั้นเราจะเจริญกุศลอย่างใดก็ตามมันก็จะงอกงามขึ้นตามลำดับสมควรเจริญแล้ว